ีครับยินดีต้อนรับสู่ช่วงครูสวัสดิ์พาธรรมทำไปเรื่อยทำเพื่อเรียนรู้และนำผลการเรียนรู้สู่การปฏิบัติจริงครับเพื่อจะได้แบ่งปันประสบการณ์และจะได้เป็นช่องทางในการแสวงหาความรู้กับทุกท่านอีกช่องทางหนึ่งครับวันนี้ครูจะพามาดูสวนกล้วยครูปลูกกล้วยไว้เป็นกล้วยหอมทองนะครับประมาณ80กว่าต้นซึ่งได้อายุประมาณ 8-9 เดือนเขาก็จะเริ่มออกปลีนะครับวันนี้ก็จะพามาดูแลว่าวิธีดูแลอย่างไรเมื่อกี้อย่างเมื่อสักครู่นี้นะครับครูก็ได้ตัดใบกล้วยนะที่มันหลุดกาบแล้วนะครับซึ่งจะต้องตัดทิ้งและรวมทั้งตกแต่งกล้วยนะครับและเดี๋ยววันนี้จะพาไปดูวิธีการตัดปลีกล้วยนะครับปลีกล้วยคืออะไรปลีกล้วยก็คือดอกของกล้วยนะครับที่ออกมาจากลำต้นนะครับก็จะมีลักษณะเป็นอย่างนี้ครับจะมีกลีบดอกของปลีจะเป็นอย่างนี้นะครับแล้วหลุดจากกลีบมาก็จะเข้าไปเป็นตรงเกสรแล้วก็จะมีลูกของกล้วยนะครับจะมีลูกของกล้วยซึ่งลักษณะของปลีเนี่ยที่เขาออกมาเนี่ยจะต้องตัดแต่งได้จะต้องตัดปลีได้แล้วนะครับทีนี้เมื่อจะตัดปลีเนี่ยเราต้องสังเกตเอาเองนะครับว่าแค่ไหนจึงจะตัดได้อย่างลักษณะอย่างนี้นะครับก่อนที่จะตัดเนี่ยครูจะต้องตัดแต่งกล้วยก่อนซึ่งการที่จะตัดแต่งกล้วยเนี่ยต้องเริ่มจากที่แต่งตรงนี้ก่อนเพราะว่าใบเนี่ยนะครับจะสังเกตว่ามันไปเสียดสีกับลูกกล้วยซึ่งจะทำให้ลูกกล้วยนั้นไม่สมบูรณ์อย่างนี้เรียกว่าลูกไปนั่งบนใบกล้วยนะครับก็ครูก็จะตัดออกนะครับตัดแต่งใบออกเสร็จแล้วก็ต้องตัดปลีนะครับตอนนี้ก็จะมีลูกกล้วยที่ออกมาได้1 2 3 4 5หวีก็จะมีตรงนี้ที่เราเรียกว่าตีนเต่าซึ่งไม่น่าที่จะได้ลูกแล้วครูก็จะตัดจากตรงนี้นะครับก็วัดประมาณนะครับประมาณจากเครือสุดท้ายประมาณคืบหนึ่งนะครับครูจะตัดจากตรงนี้นะครับจะใช้ที่เราเรียกว่าตะขอเกี่ยวปีนะครับแล้วก็จะใช้แรงในการกระชากนะครับเดี๋ยวครูจะกระชากให้ดูนะครับนะครับอันนี้ขาดแล้วนะขาดแล้วแค่นี้เองนะครับเสร็จแล้วก็ปีเนี่ยปกติถ้าปลีกล้วยน้ำว้าเราก็จะเอาไปประกอบอาหารทานได้แต่ว่าปลีกล้วยหอมเนี่ยมันจะมีรสขมทานไม่ได้แล้วไปทำอะไรก็เอาไปทำจุลินทรีย์ปลีกล้วยได้นะครับจุลินทรีย์ปลีกล้วยมีประโยชน์อย่างไรเดี๋ยวคลิปหน้าครูจะพาทำแล้วก็จะบอกถึงวิธีการทำและนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างไรครับแต่ตอนนี้เรามาพูดถึงเรื่องการตัดปลีกล้วยกันก่อนนะครับเนี่ยก็จะได้แบบนี้แล้วทีนี้ก็จะสังเกตว่านะครับเราต้องเคลียร์ให้รอบนะครับว่ารอบเครือเนี่ยต้องไม่มีอะไรมาสัมผัสอย่างอันนี้นี่คือใบสุดท้ายที่เขาก่อนที่จะออกปลีนะครับก็จะเคลียร์ออกนะไม่อย่างนั้นแล้วเนี่ยใบเขาจะไปสัมผัสกับลูกกล้วยซึ่งจะทำให้ผิวกล้วยนั้นเสียแล้วก็ผิวไม่สวยนะครับแล้วก็ตกแต่งนะครับตกแต่งที่ลำต้นว่าเราไม่ต้องการลำต้นนะแล้วก็ออกนะเพื่อที่จะให้เขาได้เอาใบเลี้ยงลูกให้ได้มากที่สุดนะครับเรายังไม่เลี้ยงหน่อทีนี้มาดูต้นนี้คือต้นนี้ก็นะครับอย่างใบเนี้ยสังเกตนะครับมันจะไปเสียดสีกับลูกกล้วยซึ่งจะทำให้ผลกล้วยเนี่ยไม่สมบูรณ์ตามสภาพของเขานะครับก็จะต้องตัดออกนะครับแล้วก็เลี้ยงเขาไว้ก่อนตอนนี้หวีนี้ยังได้อยู่นะหวีนี้ก็อาจจะได้นะก็ต้องดูสภาพก่อนว่าเขาการเจริญเติบโตของลำต้นเนี่ยได้ดีแค่ไหนนะครับก็หลังจากที่ตัดปลีแล้วเนี่ยเราก็จะมาทำการห่อนะห่อถุงเอาถุงห่อนะเดี๋ยวครูจะสาธิตว่าห่อยังไงนะครับเราไปดูตัดแต่งต้นอื่นกันก่อนนะครับการตัดปลีกล้วยในวันนี้นะครับก็จะสรุปนิดนึงว่าให้สังเกตเราเองว่าสุดท้ายเนี่ยในการตัดเนี่ยจะนับอายุไม่ได้นะครับต้องสังเกตเอาว่าถ้าต้นกล้วยเรามีความสมบูรณ์แค่ไหนถ้าสมบูรณ์มากเขาก็สามารถที่จะยืดออกมาเป็นหวีกล้วยได้อีกมากนะครับแต่พอสุดท้ายพอหวีที่มันเป็นไม่สามารถเจริญได้แล้วที่เรียกว่าตีนเต่าเนี่ยเราก็เริ่มจะตัดได้เลยนะครับก็วัดจากหวีสุดท้ายลงมาประมาณ1คืบแล้วก็ตัดนะครับก็หวังว่าคลิปนี้น่าจะเป็นประโยชน์สำหรับเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามาช
ชมนะครับอย่างไรก็แล้วแต่ครูสวัสดิ์ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อ YouTube จะได้แจ้งเตือนเมื่อครูสวัสดิ์ทำคลิปใหม่ๆออกมาสู่พี่น้องทุกคนนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ